ตอนนี้ NC พี่หนึ่งนะครับแล้วก็พี่สมบูรณ์ก็เดินทางมาถึงสถานที่ปลายทางแล้วที่เราจะมาทำการปล่อยปลาคาร์ฟกันนะครับคราวนี้ตรงนี้เนี่ยนอกจากภารกิจที่เราจะต้องมาปล่อยปลาคาร์ฟแล้วเราจะต้องมาปรับปรุงแล้วก็อัปเกรดระบบกรองหน่อยนะครับจริงๆกองถัง2ใบสำหรับปลาคาร์ฟประมาณโหลนึงเนี่ยถือว่าเพียงพอละนะครับแต่ว่าไส้กรองที่คุณตั้มใช้เป็นไส้กรองที่มีเพียงใยแก้วนะครับเท่านั้นเองก็เลยวันนี้เตรียมมาด้วยนะครับเราเอาหินพัมมิสมาเราเอาหินลาวามานะครับแล้วเราก็มีฟิลเตอร์แมทมา2แผ่นนะครับเราจะแบ่งแบบนี้ถังแรกนะครับถังแรกเราจะใส่เฉพาะฟิลเตอร์แมทอย่างเดียวนะครับแบ่งออกเป็นเส้นตะเกียบทั้งหมด12เส้นนะครับเส้นละ6นิ้ว12เส้นเพียงพอเราจะเอาถังแรกมาเป็นสายดักส่วนถังที่2จะเป็นสายกรองนะครับวัสดุกรองทั้ง12แพ็คที่เราเตรียมมาจะอยู่ในช่องนี้แล้วก็จากอันนี้จะเป็นฟิลเตอร์แมทแนวตั้งอันนี้จะเป็นฟิลเตอร์แมทแนวกลมนะครับดักให้เต็มหน้าเลยเพื่อให้น้ำที่กรองลงไปแล้วเนี่ยใสสะอาดที่สุดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวพี่หนึ่งจะจัดเรียงให้ตอนนี้เราได้เวลาในการปล่อยปลาละเรียนเชิญครับดร.สุภชัยตอนนี้ภาพรวมก็น้ำใสสะอาดดีนะครับยังไม่มีปลาอะไรพี่แอมน้ำนี้นานเท่าไหร่ละนานแล้วใช่ป่ะโอเคปลอดภัยแน่นอนนะแช่หยกกล้วยก่อนด้วยโอเคแช่หยกกล้วยแล้วก็ช้อนหยกกล้วยออกหมดเลยโอเคแล้วก็แค่เติมน้ำจากการระเหยของความร้อนเท่านั้นแล้วน้ำจริงอ่ะน้ำจริงตอนนี้นานเท่าไหร่ละเนี่ยเนี่ยน้ำจริงนานเท่าไหร่ละอุ้ยเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วเหรอเป็นเดือนเลยโอเคโอเคพี่หนึ่งเอาน้ำที่แพ็คไปด้วยเทไปเลยผมสาดเกลือลงปลอดภัยกำมือนะสามกำมือเองสามกำมือโอเคแต่นี้ผมไม่บอกคือผมไม่กล้าสาดเยอะไม่รู้ไงสาดเยอะได้พี่พอเยอะได้ได้ครับน้ำขนาดนี้ผมว่าต้องมีประมาณ4ตัน1 2ประมาณ4ตันสาดเยอะได้พี่เหลือเกลืออีกมั้ยมียังมีอยู่อีกจัดมาผมขอเปลี่ยนลงได้เลยเหรอผมขอเปลี่ยนจาก3กรัมเป็น3กิโลพี่อย่าโกรธผมนะเอามาเลยพี่ทุกครั้งที่เวลาเราคุยเรื่องเกลือ3กรัมกูจะโดนหมอด่าเสมอพี่แนนครับอูสัตวแพทย์ไม่ใช่หมอตีคุยกับผมคุยเปอร์เซ็นต์คุยสัดส่วนคุยปริมาตรน้ำโอเคพอไหมพอเอาเท่านี้พี่ใช่ครับถูกต้องแล้วพี่ซื้อติดไว้ทีละกระสอบถ้ากระสอบ2กระสอบติดไว้ดีครับปลอดภัยอย่างนี้ปลอดภัยแน่นอนหมอ1ครับหมอตั้มครับพี่แนนปลาป่วยไม่สบายครับจะใส่เกลือกี่กำมือดีครับดีหมอไม่เอามือทุบหน้าระดับ NC ถามกี่กำมือ เขาถามเหล่านี้พี่ปริมาณน้ำเท่าไหร่ อาการไหนใส่ 1% อาการไหนใส่ 2% อาการไหนใส่ 3% สูงสุดต้องไม่เกิน 5% พอเราใส่ 5% คือ 5% คือน้ำ1ตันเราใส่5กิโลไอ้พวกขี้ผงที่มันลอยอยู่ที่พื้นน่ะที่มันวางจองแม่งลอยขึ้นมาแล้วพี่เหมือนทะเลสาบเดซีแม่งลอยขึ้นมาละความหนาแน่นนะใช่ถูกต้องมันดันขึ้นมาไม่ลอยขึ้นมาเข้าใจละครับเขาจะมีสัดส่วนเขาถามว่าพี่นายทำไรอ่ะอ๋อพี่นายลงปลาใหม่เปอร์เซ็นต์เดียวพอปลามันจะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีเกลือที่เราใส่เลยถูกต้องครับถูกต้องถ้าเป็นเกลือแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นเกลือชนิดอื่นต้องมาว่ากันตามเนื้อคือต้องเกลือสมุทรแบบนี้ถูกต้องครับเกลืออย่างเงี้ยเกลือออริจินอลดีที่สุดละแต่ถ้าสมมติว่าไม่สบาย 2%ไม่สบายหนัก 3% ว่ากันตามสัดส่วนซึ่งหมอเขาจะเป็นคนบอกได้ยินดีพี่สมบูรณ์ตัวนั้นตัดยากนิดนึงระวังเข้ามือครับตัวนี้ตัดยากนิดนึงรุ่นนี้จะเป็นรุ่นออริจินอลพี่สมบูรณ์ถ้าสมมติว่าตรงนี้ได้14ตรงนี้ได้12ใช่ไหมแล้วตรงนี้เรายังได้อีก14เนี่ยก็แบ่งให้เขาไปนะ คือทำให้มันเต็มพื้นที่อ่ะครับผมได้เหงื่อนะอากาศร้อนดีเดี๋ยวออกมาดีแล้วได้ไล่ไข่อีก1เดือนนะครับบิ๊กซีนวมินตรงนี้จะเปิดเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่นะฝากด้วยนะครับมาอุดหนุนกันนะครับลูกค้าของเราเนาวนะครับเมื่อกี้พูดอะไรนาวมินทิปหายละกราบไข่ขออภัยทุกท่านที่เข้ามารับชมนะเฮ้ยผมพูดนาวมินเหรอนาวมินขอโทษสมองไปไกลละเริ่มพักผ่อนน้อย
แหมอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเสียงดังเลยนะโอเคโอเคบิ๊กซีนวนครนะโอเคครับผมบิ๊กซีนวนครเดี๋ยวไม่ใช่ลูกค้าไปบิ๊กไหนนะตรงไหนว่าบ่อปลาบิ๊กซีนวบินกูไม่เห็นมีเลยสวยน่า CP 60จ่าย2แท่งพี่หนึ่งเรา UV มาป่ะเอา UV ใช้ในนี้หลอดหนึ่งใช้ช่อง2ได้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 พี่สมบูรณ์ผมฝากไว้เรื่องหนึ่งกันไม่ให้ตัวเราโดนตำหนิจากคนในทีมเราตรวจสอบถุงมือ2ด้วยถ้าเกิดเจอถุงมือ2ที่มันไม่สมประกอบเราอย่าไปส่งต่อให้ทีมต่อให้รีบขนาดไหนเราสแกนก่อนรอบหนึ่งนะแล้วคราวนี้ใครมาโวยวายผมบวกให้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ตรวจสอบเราบวกไม่ได้เข้าใจยังพี่นะไม่ต้องพูดกับผมไม่ต้องถือมีดพี่ใจเย็นเราคุยกันด้วยเหตุผลไม่งงก็กลุ่มกันไว้ก่อนเริ่มว่ายังอย่าเพิ่งกระโดดนะไอ้ที่ใหม่ๆได้กลัวกระโดดโอเคป่ะพี่หนึ่งดูต่อเรามาเรียงวัสดุกองกันเราจะเริ่มเรียงจากวัสดุกองตัวที่เป็นสายกองก่อนนะครับสายชีวภาพก่อนไอ้ตัวนี้มันตัดยากพี่มันแข็งแต่ว่าอายุการใช้งานมันก็นานแล้วข้อเสียคือพี่หนึ่งจะรู้เลยพี่หนึ่งฟิลเตอร์แมตตัวนี้ข้อเสียคืออะไรเหนียวว่ามันคือข้อดีแต่ข้อเสียคือพอทำเสร็จปุ๊บพี่ต้องมาตัดหมอนมันออกพี่ต้องมาเล็มหมอนมันออกแต่คนที่มันเล็มประจำอย่างกับพี่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกผมไม่รู้ว่ามีติดมาโอเคเดี๋ยวขอเขาได้ดีครับไม่รู้จักโดเรมอนบูลแล้วเรียกตลอดนะครับดีดีดีครับดีดีอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่ไม่ใช่บางทีถามหาครับโอเคโอเคทำไมผมให้ไปแล้วทำไมไม่พบเนี่ยโหมันแบบเนี้ยมันต้องมานั่งตัดไอ้พวกเนี้ยถึงจะสวยอ่ะใครพูดให้ไปแล้วอันนี้คือชิ้นหนึ่งแล้วพี่ชิ้นหนึ่งแล้วครับคือไซส์นี้เลยใช่ป่ะครับขอไปลองวางขอลองวางดูก่อนวางแล้วลงตัวไหมดึ๊บโอเคสวยงามเนื้อคู่โอเคครับผมสวยงามเลยเนื้อคู่เลยแล้วค่อยไปล้างก่อนใช้จริงก็เล็มหน่อยเล็มหน่อยเวลาที่เวลาเราตอนนี้มันมีข้อตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงนี้
ช่ก็เพียรภาวนาแล้วเราก็เรียนก็ประมาณโอเคนะครับทีหลังจะไม่ทำแล้วจ้าไอ้นุ๊กเห็นไหมไอ้นุ๊กพอเวลามันอยู่วงมันเหมือนชีวิตไม่ต้องไปฝัดไปฝ่าไว้ที่ใครมันพวกมีความสุขเลยมันต้องเทมแต่ถ้าไปไหนสองคนนะโอ้โหเครียดไม่ค่อยคุยฮะก็มันรู้ว่ามันต้องแบกทุกอย่างไงมันจะต้องรับที่ผมโดยตรงแต่ถ้านี้ผมโทรหาไอ้ลาไงก็ได้ป่ะโอเคนะครับคลิปแรก NC จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปปลาปล่อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูคลิป2ตอนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ